arrive แปลว่ามาฮอดทุกคนคิดว่า arrive ตัวนี้จะเติม s บ่นี่สบายดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lao Fancy English Language Center เรียกว่าศูนย์ภาษาอังกฤษ Lao Fancy นั่นเองนะพบกับอาจารย์เซนเกาเซนเคยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซแล้วในมื้อนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะเอาเดินทางมาไกลพอสมควรเซว่าช่วงนี้โควิดเนาะก็ถือว่าทุกคนน่าจะฮู้ดีบ่กันหลายและในวิดีโอนี้กับเซนเก่าเซนเคยเนาะเฮาจะมาติวเข้มอีกครั้งนึงเนาะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวันนี้จะเป็นบทพิเศษแด่นะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับไวยากรณ์ซึ่งว่าไวยากรณ์นี่เนาะอาจารย์เชื่อว่าหลายคนบ่ค่อยมักแล้วก็มีหลายคนเนาะหรือว่าบางคนที่ว่ามักวิชาไวยากรณ์เพราะอย่างเวลาเฮาเรียนแล้วแบบมันเข้าใจดีใช่นะบางคนก็เก่งเว้าบางคนก็เก่งฟังบางคนก็เก่งเขียนบางคนเก่งเรื่องไวยากรณ์อีหลีและบทนี้อาจารย์จะเจาะจงเรื่องไวยากรณ์เนาะซึ่งไวยากรณ์นี่ก็เป็นบทเรียนที่ว่าไม่แน่เก่าแน่ผสมกันเนาะเพราะฉะนั้นไปเบิ่งว่ามีอย่างแน่โอเคแล้วไวยากรณ์ในมื้อนี้อาจารย์จะยกมาทั้งเบิดมัน6โลแม่งใหญ่ๆเนาะ6โลแม่งใหญ่ๆด้วยกันเราไปเจาะกันทีละโลแมงกันเลยเนาะว่าอย่าลืมเด้อมื้อนี้เฮามี6โลแมงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามเพราะว่าบทนี้จะเป็นเรียกบ้านให้ทุกคนแหละอาจารย์จะบ่ได้สอนอย่างไรได้เพราะว่าอาจารย์จะให้ทุกคนไปเฮ็ดมาทั้งบท6โลแมงในด้วยกันเพราะฉะนั้นเกี่ยมปึ้มเกี่ยมบิ๊กคักๆมาเฮามาเริ่มโลแมงที่1ก่อนเนาะว่ามันมีอีสังโลแมงที่1นี่นะโอเคคือโลแมง1บอกว่าจงจัดเรียงประโยคนี้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของมันนะเฮ็ดจังได๋เฮาไปเบิ่งเนาะเด้ข้อที่1นี่มันให้มั่วๆมาเนาะมันมีคําว่า at the morning he แล้วก็7 o'clock in และ gets up อ่ะไปเบิ่งว่าเฮาเฮ็ดจังได๋คือข้อที่1นี้นะข้อที่1นี้อาจารย์ว่าทุกคนจะเห็นเด้เวลาอาจารย์จะเขียนแต่นี่โอ้ไหนโพดไหนโพดอ่ะคือข้อนี้เนาะอาจารย์เจตให้เบิ่งก่อนว่าเฮ็ดจังได๋อ่ะเฮาต้องเอาฮีขึ้นมาอยู่แล้วเนาะฮีเห็นบ่นี่อืมมันคือสับสนแท้แล้วแล้วบาดนี้แป๊บเด้อขอเวลาเอออ่ะฮีแน่นอนเนาะ get ใส่ฟอร์มได้ฮี get up ใส่เวลาบาดนี้เนาะ atฉันยังมันให้มาหัน7โอ้เป็นบ่ clock และอีกคำหนึ่งคือมันให้ว่า in the เดี๋ยวยัง the morning จังซี่นะเห็นบ่คันบ่เห็นแม่แคปจอและซูมเอาเด้อเวลาตัวหนังสือดำๆทุกคนอาจจะเห็นแต่ว่าหนังสือนี้อาจจะบ่เห็นก็ว่าก็เป็นไปได้ he gets up at 7 o'clock in the morning ใครบ่เห็นอาจารย์แนะนำให้ปิ้นจอเด้อให้จอใหญ่ๆเบิ่งเอาจะชัดเจนกว่าอ่ะไปเบิ่ง copy นำกันง่ายเป็นบ่hobby เฮ็ดจังได๋มันมีคําว่า car มีคําว่า often often นี้อาจารย์เคยสอนแล้วมันแปลว่าปกติหรือว่าเรื่อยๆนะและคํานี้มันชื่อคนเนาะ bob the แล้วก็ washes wash ที่นี่หมายถึงซักหรือว่าล้างเด้อล้างมันมี es เข้ามาย้อนว่า bob เป็นผู้ชายเนาะเพราะฉะนั้นคําเป็น verb เด้เพราะฉะนั้นต้องเติม es อ่านว่า washes แปลว่าซักหรือว่าล้างนะนะสักหรือว่าล่างเอ้าอาจารย์จะได้เบิ่งอีกครั้งอีกข้อนึงโอเคแน่นอนต้องเอาบ๊อบขึ้นหน้าเนาะบ๊อบเนี่ยบ๊อบหยัง washes กับ often เอาตัวใดขึ้นหน้าทุกคนเคยเรียนคําว่า usually sometimes never เป็นบ่เอาหยังขึ้นหน้าเอาพวกนี้ขึ้นหน้า verb ก่อนเนาะบ๊อบ often มันบ่สายังบ่นี่ซักล้างเนาะลดใส่คําว่าล้าง washes the car จังซี่นะ the bob manเราจะล้างรถของเราเรื่อยๆนะ Bob often washes the car โอเคเอาต่อไปเฮ็ดเองได้บาดนี่เนาะมีคําว่า I like อาจารย์ก็มี my I เนาะมีอาจารย์สิพาไปเบิ่งข้อใดที่ว่ามันยากเลยเนาะข้อนี้มีคําศัพท์ยากบ่บ่มีเนาะเอ้ข้อที่ข้ออีเด้อบาดนี้ข้ออีก็น่าจะบ่มีคําศัพท์ยากเนาะเห็นคําว่า what ต้องเอา what ขึ้นหน้าเด้อ what time จังซี่นะมันแปลว่าจักโมงโอเคเอฟพวกเจ้าก็ฮู้แล้วเนาะแล้วข้อจี้นี่เด้ข้อจี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าตื้มเฮ็ดกันจังได๋ไปเบิ่งข้อที่ข้อ H กันก่อนเนาะ H อาจารย์สิแปลคําศัพท์ให้ H นี่มันมีคําว่า friends เนี่ย friends แปลว่าหมู่เพื่อนเนาะ
แล้ว go out จริงๆแปลว่าออกไปนอกแล้วก็สำนวนฮู้แล้วนะ Saturday เป็นอย่างติม s Saturday ติม s ย้อนอย่างทวนฮู้บ่ Saturday ตัวนี้เนาะมันติม s ย้อนว่ามันมีหลายมื้อของวันเสาร์มันบ่ไปเล่นหรือออกไปนอกกับหมู่นะบางครั้งมันก็ออกไปแบบเกือบทุกวันเสาร์มันจะออกไปเพราะฉะนั้นมันหลายมื้อเนาะใส่ s ข้อนี้นี่อาจารย์มาจะเฮ็ดให้เบิ่งก่อนซะเนาะย่านบ่ได้ต้องขึ้นต้นด้วยหยังไอ้แม่นบ่I sometimes go out นะก็อย่างกับไผ with อย่าง my friends นะครับ I sometimes go out with my friends on อย่าง on Saturday สินะเห็นป่ะง่ายมันบ่เวลาจะให้เบิ่งนี่แล้วไปเบิ่งข้อต่อไปเนาะคือคำว่าข้อ for I ข้อไอ้นี่มีหยังGoes no, never he for walk อ่ะลองเฮ็ดเบิ่งตื่มเบิ่งแล้วข้อ J คือกันเนาะข้อ J ก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จิท่าเบิ่งว่าทุกคนจะเฮ็ดใหม่แบบใดอย่าลืมได้บทเรียนบ่ได้มีหลายแต่อาจารย์จะเน้นเวียกบ้านในมื้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเฮ็ดตั้งแต่ข้อ A ฮอดข้อ J ให้อาจารย์เขียนเสร็จปึ้มแล้วส่งให้อาจารย์บทเรียนมื้อนี้อาจารย์ลานนิดนึงเด้ออดเอาทุกคนเนาะเฮ็ดตัวที่อาจารย์เฮ็ดให้แล้วก็จะเฮ็ดมาเนาะเขียนมาหรือทุกคนคันบ่อยากเขียนคำอันนั้นคืนก็เอาแต่คำตอบมาก็ได้เช่นกันเนาะอาจารย์บ่เว้าหยังเด้อเอาแต่คำตอบมาก็โอเคอาจารย์บ่ว่าหยังอ่ะไปเบิ่งข้อต่อไปกันเลยนะคือคำว่าโรแมนซ์2ในมื้อนี้เฮามีหยังแน่โรแมนซ์2อ่ะซึ่งว่าโรแมนซ์2เขาจะบอกว่าจงเฮ็ดให้ประโยคคือเจ้าให้มานี่นะเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเนาะเห็นบ่คำว่าquestions and negatives นะนี่ question นี่เป็นหมายถามนะ negative เป็นหมายลบโอเคเพราะฉะนั้นประโยคที่ให้มานี้เป็นประโยคบอกเราทั้งหมดเลยให้เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามและเป็นประโยคบอกเราประโยคคำถามอย่างมาสวยชื่อบ่เอา do มันบ่หรือ does เอามาสวย do ไปกับ are you they และ does จะไปกับ he she it โอเคเพราะฉะนั้นอันนั้นคือการสร้างประโยคหยังประโยคคำถามเนาะแล้วประโยคปฏิเสธเอาอย่างมาสวยประโยคปฏิเสธคือกันเนาะจะเอาคำว่า don't เห็นป่ะหรือ doesn't เข้ามาช่วยซึ่งว่า don't มันไปกับ are you they และคำว่า doesn't จะไปกับ he she it อันนี้ทุกคนฮู้ดีละอาจารย์จึงบ่เขียนใส่คอมให้เบิ่งว้าวเนาะคือข้อที่ข้อ A นี่เนาะเฮ็ดจังได๋ข้อ A นี่มันว่า he works at a hospital ลาวผู้ชายเฮ็ดเวียกเนาะอยู่ที่โรงหมอเอามาเฮ็ดประโยคคำถามก็ต้องเอา does เข้ามาช่วยมันบ่เพราะว่า he มันไปกับ does เด้ does หยังเขียนแบบเก่าเลยแหละนะ does he work สังเกตเด้อ does sorry work ที่นี่จะบ่ตื่น s เพราะว่ามันมี does อยู่ทางหน้าแล้วมันแจกแล้วนะเพราะฉะนั้น work จะบ่มีหยังทางนั้นโอเค at a hospital ก็เขียนแบบเก่าจังซี่มาเนาะแล้วอย่าลืมสำคัญประโยคคำถามต้องมีหมายถามนั่นเองอะไปเบิ่งข้ออันปฏิเสธกันเนาะว่ามันเฮ็ดจังได๋โอเคปฏิเสธเอาอย่างมาซวยนี่ฮี่นี่เอา doesn't แม่นบ่เพราะฉะนั้นต้องใส่คําว่า he doesn't be doesn't แล้ว work ต่อมาจะใส่ is บ่ no จะบ่ใส่เนาะมันแจกอยู่ doesn't แล้วเพราะฉะนั้นเฮาว่า he doesn't work at a hospital จังซี่นะมันจะง่ายเห็นบ่เฮ็ดจังซี่ง่ายสุดอาจารย์ว่าทุกคนต้องได้นำเป็นแบบอาจารย์เด้อเนาะมันจึงจะคือมันมีวิธีคิดแบบนี้มันจึงเรียนเรื่องอย่างง่ายไปเบิ่งข้อ B คือกันเนาะข้อ B มันมี day เห็นบ่ day จะบ่ได้ใส่ does หรือว่า doesn't ละได้ day จะไปกับ do หรือคําว่า don't ในประโยคปฏิเสธเนาะอันนี้ทุกคนแปลได้ละอ่ะข้อ C น่ะ Jane นี่คือกันนี่มันคล้ายๆข้อ A เด้อข้อ A กับข้อ C นี่ข้อ D คือกันเนาะ you like to play with your computer อาจจะแปลให้เนาะเจ้ามักลิ่นคอมของเจ้านะเรียกว่าลิ้นกับคอมหมายว่าอยู่กับคอมทุกๆเวลาสินะเจ้ามักจะลิ้นกับคอมของเจ้าแล้วข้อ E เนาะ Their father is a doctor นี่อาจารย์ที่ให้ทุกคนคิดเนาะว่ามันมีข้อ E มาให้ทุกคนให้คิดข้อ E นี้อาจารย์สิบ่ว่าหลายเด้ออาจารย์สิเกริ่นๆให้ว่ามันบ่ได้ไปกับ do หรือว่า doesn't หรือว่าไปกับdon't หรือว่าอย่างไรเนาะมันมี is ทุกคนฮู้บ่นี่มันอย่าง is นี่ is man verb to beverb to be ไปกับ do ด้วยบ่ได้เพราะฉะนั้น verb to be คันเป็นคําถามต้องเอาหยังขึ้นหน้าเนาะเอา verb to be ย้ายขึ้นหน้าปุ๊บจะกลายเป็นคําถามทันทีอย่าลืมตื่นมาถามกันแล้วกันเนาะและคันเป็นปฏิเสธก็ต้องอย่างนี้ isn't นะ isn't a doctor สินะ
ทุกคนต้องเฮ็ดมาได้ข้อนี้ได้อาจารย์จะทาเบิ่งว่าข้อ2ทุกคนจะเฮ็ดได้ดีซั่นใดอย่าลืมกันแล้วกันไปเบิ่งข้อที่3นํากันเนาะว่ามันเฮ็ดจังได๋ข้อนี้โอเคข้อ3บอกว่า write the correct sentences นะ using adverbs of frequency อาจารย์สิไปให้จงเขียนประโยคให้ถูกต้องตัวนี้มันซับกันอยู่เนาะมันซับกันอยู่จงเขียนประโยคให้ถูกต้องโดยการใช้คำในวงเล็บตัวนี้นะก็เอิ้นว่ามีคำว่า never often not sometimes หรือว่า usually นะ usually ก็แปลว่าปกติเนาะ often ก็คล้ายๆกันนะปกติโอเคแบบนี้นะอาจารย์สิบอกข้อ3จะยากกว่าข้อ1กับข้อ2มันยากมองใดบ่แม่นว่าเอา never มาใส่แล้วก็สลับมองให้ถูกก่อนบ่แม่นเลยเนาะอ่ะเอามาเบิ่งกันว่าจิมนี่นะเนาะแปลว่าหยังจิมมันแปลว่าสื่อคนโอเค play tennis นี่มันหมายถึงการเล่นเทนนิสเนาะ after school สินะ after school นี่แปลรวมกันเด้ออาจารย์สิแปลทุกคนจดเอา after school แปลว่าหลังจากเลิกโรงเรียนนะหลังจากเลิกโรงเรียนโอเคมาอาจารย์ชี้ให้เบิ่งข้อหนึ่งก่อนทุกคนต้องโอ้เนาะเพราะว่าอาจารย์บอกอธิบายทุกคนต้องเห็นผิดแน่นอนอาจารย์ว่าปกติก็ผิดเสมออยู่แล้วเนาะทุกคนเห็นทันมาเบิ่งเนาะเอาอย่างขึ้นหน้าแต่นอนต้องเอาจิ้มขึ้นหน้าอยู่แล้วเนาะจิ้มนี่สินะและคำว่าเอาอย่างมาซวยประเดี๋ยว never มันแบบพวกนี้จะมาก่อนเสมอเนาะบ่แม่นว่าเอาไว้หลังเอาไว้ใส่ได้เอาพวกนี้เอามาไว้หลังของคำตัวตั้งหรือว่า I U V D อย่างนี้นะจิม never สิว่าคำต่อไปของมันก็คือคำว่า play แต่อย่าลืมเนาะถึง play มันให้มาจะมันจะบ่มี s แต่ทุกคนจะต้องได้ตืม s ให้มันเนื่องจากว่าจิมจะเป็นราวผู้หญิงหรือราวผู้ชายสินะเอ๊ะตืมให้มันได้เนาะถึงตัวนั้นจะบ่มีก็ตามมันทดสอบพวกเจ้าว่าซั่นซะนะจิม never plays tennis นะ tennis แปลว่ากีฬาเทนนิสโอเคเขียนแบบเก่าเลยนะ after เขียนแบบที่มันให้มาเรียงเลย after school จำเป็นสินี่ข้อที่1ที่มันให้เห็นนะแล้วปะนี้อาจารย์สิพาไปเบิ่งข้อ2นํากันนะข้อ2อาจารย์สิบ่เฮ็ดให้แต่สิแปลให้ซื่อๆอ่ะ Mary นี้ก็เป็นตัวคําตัวตั้งเขียนซื่อนี่เลยนะเขียนเรียงกันเลยบ่ต้องสลับกันแค่เอา often มาไว้ให้ถูกบ้องก็แล้วกันนะ often นี่บ่ให้ถูกบ้องและ meet ตัวนี้มันแปลว่าพบปะเด้อพบปะ Maryoften meet her friends at a cafe Mary เนาะปกติแล้วเราจะไปพบปะหมู่ของเราเนาะอยู่ไสอยู่นี่ at a cafe แปลว่าอยู่ที่ห้างคาเฟ่นั่นเองเนาะคาเฟ่เด้อซึ่งว่ามีนี่จะต้องได้ตืม s เพราะว่า Mary เป็นผู้หลาผู้หญิงเนาะโอเคไปเบิ่งข้อ4นํากันนี่เห็นคําว่า be ก่อนเลยบ่ be ทีนี้หมายถึง verb to be เด้อ is am are บ่แม่นมันให้ be มาเขียน be ได้ต้องเอาไปแจกให้มันพร้อมไอ้ไปกับหยังแล้วค่อยว่ากันเนาะโอเคซึ่งว่า late นี่จริงๆว่า late แปลว่าซ่าหรือว่ามาซ่าเนาะ for school แล้วไปโรงเรียนซ่าแหละความหมายหรือว่าเรามาโรงเรียนเราจะบอกค่อยเนาะค่อยมาโรงเรียนซ่านั่นเอง for แปลว่าสำหรับเนาะ school ไปโรงเรียนแปลรวมกันเบิดนี้แปลว่าไปโรงเรียนซ่าหรือมาโรงเรียนซ่านั่นเองเนาะอาจารย์ที่เบิ่งก็ได้ข้อนี้มันว่า verb to be ที่คุณอาจจะงงขึ้นต้นด้วย I อยู่แล้วเนาะ I am the be ต้องไปกับ am จื้อไว้ทุกคนพวกคำว่า usually sometimes never often นี่นะถ้าเราไปกับ verb to do เนาะเราจะเอาไว้หน้า verb to เอาไว้หน้า verb เสมอแต่อันนี้มันไปกับ verb to be จะเอาไว้หลัง verb to be เสมอเด้ออันนี้แหละเป็นบทเรียนใหม่ทุกคนต้องได้เรียนรู้ทีละน้อยละน้อยไปมาสังเกตตัวอย่างอย่าฟังงง I am never the I am never late for school สินะเบิดประโยคนี้เนาะมันแปลว่าค่อยบ่เคยไปโรงเรียนซะโอเค I am never lateFor school จุดเอาไว้เด้อคันเป็นคำศัพท์ใหม่อ่ะไปเบิ่งดีเนาะ they make their beds in the morning make ปกติแล้วแปลว่าเฮ็ดหรือว่าสร้างเนาะและวันนี้ bed นี้จือบอกแปลว่าหยัง bed แปลว่าเตียงนะ bed แปลว่าเตียงทีนี้มันรวมคำได้ปะนี่เนาะมันบ่แม่นว่า bed เฮ็ดเตียงมันเป็นหยังเฮ็ดเตียงเนาะที่จริงแล้วคำว่าคำนี้เนาะมันจะรวมกันmakeนะ make bed จริงๆนะตัวเบิดนี่เด้อทุกคนเห็นวันนี้คำสั่งจดเอาเด้อ make bed เนาะแปลว่ามีเฮียนบอนจดไว้ make bed มีเฮียนบอนจดไว้จดไว้มันเป็นคำศัพท์ใหม่แล้วนี่นะ day sometimes make ตื่นเมื่อวานบ่ตื่นเนาะพอไปกับ day ป่ะ day sometimes make their beds มีเฮียนบอนของพวกเขา in the morning ในตอนเช้าเนาะนี่คือการเนาะถ้าเราซื้อขนคุกไปว่าแต่งกินแล้วก็ usually ทุกคนจะเห็นมาเอฮอดขออีเนาะหมายคอโรแมงพ่อปาเป็นโรแมงที่3โรแมงนี้บัดเท่านี้แต่ว่ายังโรแมงอื่นอีก3โรแมงข้างหน้าเอาเด้อ
เอาอาจารย์สิริพลนี่ก่อนอ่ะไปเบิ่งข้อต่อไปข้อนี้จะเป็นมันรูปแบบของบทเรื่องเด้อบทเรื่องจะง่ายเนาะแม่นบ่ทุกคนว่าทุกคนก็ว่าง่ายเบิดอะคือข้อนี้เนาะมันบอกว่าจงเติมคำกับมะเนาะให้ถือกับรูปแบบของมันรูปแบบแบบไหนเติมเอสบอลหรือบ่เติมนะความหมายของมันนั่นน่ะเนาะอ่ะอาจารย์สิพาไปอ่านบทเรื่องก่อนเลยมีคำศัพท์ใหม่ให้จดเด้ออาจารย์สิอ่านอาจารย์สิแปลให้ฟังโอเคข้อนึงเริ่มเลยเนาะ Her name is Mandy Teller อาจารย์สิคิดกองพร้อม Her name is Mandy Teller She เนาะ She มันให้คำว่า work มาตัวนี้ work ที่นี้ตื่มเมสหรือบ่ตื่มแน่นอนเนาะไปกับ she อยู่แล้ว work แปลว่าเฮ็ดเวียกก็เขียนใส่แบบเก่านี่แค่ตื่ม s ให้มันแบบสิNow, she works at the Sip Cafe. เราเห็นเรียกอยู่ห้างกาแฟสิบนะสิบที่นี่มันสื่อห้างเด้อ Mandy มันมีโก้มาให้เนาะโก้หรือ Ghost คำนี้นะแน่นอนต้องใส่ Ghost แต่ทุกคนต้องไปเขียนเอาเองได้ Mandy goes to the cafe every morning at 6 o'clock เราไปคาเฟ่ตอนเช้าเนาะตอน6โมง She opens ตื่นเอสบอร์แน่นอนต้องได้ตื่นเนาะโอเพ่นแปลว่าเปิดนะเปิดห้างกาแฟและมีคำว่าเซตบาดนี่นะเซตบ่มันเซตโจนเด้อเซตที่นี้แต่ตื่นเมสคือกันเนาะเพราะว่าเป็นแบบกับเราผู้หญิงเด้เซตแปลว่าจัดโต๊ะจัดตั้งให้บ่ tables นี่แปลว่าโต๊ะเซตแปลว่าจัดตั้งต่างๆนะจัดหรือว่าตั้งค่าอะไรต่างๆให้บ่คือว่า setting อยู่โทรศัพท์เฮานะ set the tables นะแปลว่าบ่มันเซตโต๊ะได้เนาะแปลว่าแต่เมียนแบบจัดโต๊ะจัดตั้งหรือว่าทำความสะอาดต่างๆแล้วเนาะโอเคคำต่อไปเลย hot table แล้วเนาะโอเค the many waiters many แปลว่าอย่างแปลว่าจำนวนหลายนะหรือว่าหลายคน waiters แปลว่าจะเบิ่งละ waiters แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะพนักงานเสิร์ฟ the many waiters arrive นี่เห็นคำศัพท์ในวงเล็บนี้บ่อ่านว่า arrive นะแปลว่ามาฮอดโอเค arrive แปลว่ามาฮอดทุกคนคิดว่า arrive ตัวนี้จะเติม s บ่อนี่บ่ตื่มเนาะเพราะว่า the many waiters แปลว่าพนักงานหลายคนดิไปถึงจำนวนหลายพวกเขาเนี่ยเนาะมาฮอดมาฮอด at 7 o'clock นอนแหละฮอดตอน 7:00 น.ตรงมันบ่ and they นี่และพวกเขาเฮ็ดหยังเนาะพวกเขาอ่านตัวนี้อ่านว่า tidy นะ tidyบ่มันที่ดีเด้ออ่านว่า tidy นี่มันแปลว่าทำความสะอาดทำความสะอาดยัง the kitchen แปลว่าห้องครัวโอเค and they tidy the kitchen นะ customer คำใหม่คำนี้นะ customer แปลว่าลูกค้าที่ว่าเด้ออ่านว่า customers คือนี่แปลว่าจำนวนหลาย the customers come ใส่ s บ่อคำนี้คำน่าจะบ่อเนาะไปเบิ่งเอาเอง come แปลว่าม้าเข้ามาฮอดตอน 7:00 น.เนาะMandy take a break at 10 o'clock อ่ะคำศัพท์นี่เป็นคำศัพท์อาจารย์จดให้นะเป็นคำศัพท์ตายตัวใส่ S form นะตัวไปกับแบบนี้ takes a break 3คำนี่รวมกันเป็นแบบพักผ่อนจือไว้จดไว้พร้อมไม่ต้องจือแล้วจดพร้อม Mandy takes a break แล้วพักผ่อนตอน 10 โมงตรงนะ She finish work at 2 o'clockAnd sometimes she meets นะ meet อาจารย์เคยแปลเมื่อกี้แล้วนะแปลว่าพบปะสร้างสรรค์นั่นเองโอเค meet คือ meet ความพบกับ she friends for lunch แล้วก็ไปหาหมู่หรือไปพบหมู่ของเราเนาะเพื่อกินข้าวสวยนำกันและมีคำหนึ่งอาจารย์ยังไม่ได้บอกถึงคือคำว่า finish เมื่อกี้นี้เนาะ finish แปลว่าเสร็จแล้วหรือว่าสำเร็จแต่คำนี้จะบ่ได้ตื่ม meet ละลาเด้อถึงจะไปกับ she อยู่แต่มันจะต้องตื่มหยังทีนี้จะต้องตื่ม eS เนาะจะอ่านว่า finishes she finishes work แล้วเห็นเวียกแล้วตอน 2:00 นโอเคเพราะฉะนั้นเนาะทุกคนจะได้จดเอาบทเรื่องตัวนี้ทั้งหมดเนาะจดเอาเด้อทุกคนจะได้จดเอาทั้งหมดนี้จะคาดเนาะส่งมือไหนก็ได้แต่จะกลาย3มือแล้วกันเบิกวิดีโอนี้จดตัวนี้แล้วปุ๊บเติมใส่ให้มันถูกต้องโดยการตัวที่เติมจะขีดก็เป็นสีแดงเนาะและส่งให้อาจารย์โอเคทุกคนเนาะทิศทำอิทธิอาจารย์ว่าตอนแรกว่าอาจารย์จะสอนทางเบิร์ดแมน6โรแมงเนาะเต็มฮอตดีแล้วอาจารย์คิดว่าโรแมง5เมื่อกี้นี่น่าจะคล้ายๆโรแมง4เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยข้ามมาเบิ่งโรแมง6ตามกันเลยเนาะโรแมงสุดท้ายแหละทุกคนอดออกก่อนเนาะอดออกก่อนมาโรแมงสุดท้ายเฮามันเว้าถึงหยังบัดนี้
คือมันบอกว่าจงตื่ม do does don't และก็ doesn't ใส่ให้ถูกต้องโอเคอ่ะคำสั้นแล้วอันนี้อาจจะบงง่ายนะแต่จริงที่หนาสิ่งที่ท้าทายจากคลิปนั้นจะเป็นเรื่องคำศัพท์กับพวกเจ้าหลายกว่าโอเคไปเบิ่งข้อ A เนาะข้อ A นั้นบอกว่า do my homework in the morning and always in the evening ที่พวกเจ้าเห็นขีดเนาะขีดนี้ไม่หมายถึงบ่นจนฮอดเลยเนาะแต่ขีดนี้หมายถึงว่าเฮ็ดอันบ่ได้เฮ็ดอันนี้แต่เฮ็ดอันนี้สินะตัวนี้นี่น่าจะเป็นปฏิเสธเนาะเพราะว่าคันที่ใส่ do ขึ้นมาจะ do ซ้อนกัน2เทื่อเลยว่า does กับ would ตัวนี้มันให้จงให้ใส่ปฏิเสธเนาะตัวนี้จะใส่คำว่า don't I don't do my homework in the morning คอยบ่เฮ็ดเวียกบ้านตอนเช้าและแต่ในคีย์นี้หมายถึงแต่จะเฮ็ดในตอนแรงตลอดในโอเคไปเบิ่งข้อ B ด้วย B นี้มันบอกว่าเห็นว่าในวงเล็บในนี้มันหมายถึงการสร้างเป็นประโยคปฏิเสธเด้อคันเห็นอยู่ข้างหน้านี้จะแปลคันเห็นขีดจำๆๆอยู่ข้างหน้าประโยคจะหมายถึงประโยคคำถามว่ามีไหมถามขีดคำนี้เนาะจะชี้จะไปกับหยังใส่กับ doesn't เป็นบอน่าจะง่ายละอันนี้อาจารย์ว่าน่าจะบอกถึงก็ได้แต่สิ่งที่อาจารย์เล่าถึงก็คือว่าเรื่องของการแปลคำศัพท์เนาะคือคำว่า spend นี่นะ spend นี่หมายถึงใช้เนาะใช้เวลาสินะอ่านว่า spend จดเอาเด้อ spend her free timeใช้เวลาว่างของเราเนาะ free time นี่นะมันแปลว่าเวลาว่าง spend her free time with her friends กับหมู่ของเราเนาะแล้วก็คำต่อมาดิคำนี้เนาะนะ prefers นะ prefers แปลว่าเลือกนะแปลว่าเลือกเราเลือกอ่านนะ reading อ่านปึ้มหลายกว่านะแปลว่าเลือกหลายกว่าระบบเราจะบ่ใช้เวลาว่างกับหมู่ของเราเนาะเราจะใช้เวลาว่างนั้นมาอ่านปึ้มหลายกว่านั่นคือความหมายของข้อนี้โอเคข้อ4นี่อาจารย์บ่แปลแล้วเนาะนี่เป็นประโยคคำถามแล้วก็ข้อดีนี่ก็น่าจะบ่แปลเนาะ her mother ไปว่าแปลว่าผู้หญิงเด้อเพราะฉะนั้นจะดูหรือจะ does ไปพิจารณาเบิ่งแล้วข้อ e เด้อข้อ e ก็คือกันเนาะ after school นี่มันหมายว่าหลังจากเลิกห้องเรียนข้อ f คือกันเนาะ live in a flat อาศัยอยู่ห้องเช่ามันบ่ they have a house นะเลิกใส่เบิ่งเนาะคือข้อที่ข้อจี้นี้ speak German แปลว่าว่าภาษาเยอรมันข้อ H คือกันเนาะ like football แบบมักเตะบาลและคำข้อ I นะ Susan เนาะเฮียน learn แปลว่าศึกษาโอเคภาษาสเปนอยู่ที่โรงเรียนบ่และข้อ J เนาะนี่คำว่า apples หมายถึงมากแอปเปิ้ลนะ they don't like apples ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนง่ายและสำหรับโรแมนต์6นี่ให้ทุกคนจดเอาคำจดเอาบทนี่แหละเนาะแล้วไปตื่มใส่แล้วตัวที่ตื่มจะขีดกล้องอีกเด็กให้อาจารย์แน่เนาะโอเคขอขอบใจทุกคนที่ให้ความมือมาหอดตอนนี้อาจารย์หวังว่าบทนี้เนาะจะมีประโยชน์ให้แกนักเรียนน้องๆเรียนบททุกคนเนาะบ่หลายก็หน่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดเลยเรื่องของการให้บุกบ้านเพราะว่ามันจะช่วยให้พวกเจ้าฝึกฝนรอบๆตัวเองให้กลายเป็นคนที่เขาเอิ้นว่าอย่างมีความอดทน2มามีความคิดสร้างสรรค์3มาคือเขาเอิ้นว่ามีความเพิ่นว่าไฟฝันสูงที่เขาจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งให้มันสำเร็จเนาะขั้นไทยขี้ข้านให้เวียกบ้านเนาะอาจารย์ว่ามันบ่ค่อยดีตัวนี้นะสิ่งที่อาจารย์ให้มื้อนี้นะเนาะเวียกบ้านที่อาจารย์เอาให้อาจารย์มั่นใจเลยว่ามันจะฝึกฝนหล่อๆพวกเจ้าได้แท้บ่มันว่าสิคือทั่วๆไปเนาะที่ให้เวียกบ้านแล้วให้ทุกคนเฮ็ดซื่อๆสินะสิ่งที่อาจารย์ให้แต่ละครั้งคืออาจารย์ตั้งใจให้ทุกคนฝึกอีหลีเนาะเพราะฉะนั้น5โลแมงในมื้อนี้เพราะว่าโลแมงหาอาจารย์ขามเด้เพราะฉะนั้นเหลือแต่5เนาะทุกคนต้องได้เฮ็ดมาให้อาจารย์เนาะอันนี้เป็นการบังคับเลยมันไม่มีผลแก่คะแนนของน้องเด้อถ้าใครบ่เฮ็ดก็คืออาจารย์จะอาจารย์กระซิบบ่ลมนําแล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์บ่อยากบ้ากับคนที่บ่อยากเฮียนว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นจงส่งเวียกบ้านเนาะครับเพื่อยังเคารพอาจารย์โอเคขอขอบใจทุกคนที่เบิ่งพรนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์แด้และการสำคัญคืออย่าลืมเนาะอย่าบอกเก็บบ้านรักษาสุขภาพและช่วยกันต้านโควิดขอขอบใจ